ตามติดชุดชั้นในเก่าสู่พลังงานสะอาดกับโครงการซาบีน่านิวไลฟ์บาร์ไซเคิลให้ทุกคนนำชุดชั้นในเก่ามาลดทิ้งกับซาบีน่าแล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าเขาเอาไปกำจัดยังไงนี่จะพามาตามติดชีวิตบาร์ว่าทางซาบีน่าเขาเอาไปกำจัดยังไงใช่ลดขยะที่ถูกวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดเมื่อรวบรวมชุดชั้นในเก่าจากหน้าร้านเราจะทำการส่งต่อให้กับทางอินซีอีโคไซเคิลนำไปย่อยทำลายที่โรงงานก็จะเริ่มคัดแยกนะคะแล้วก็ผสมชุดชั้นในเนี่ยกับขยะมูลฝอยหลังจากผสมเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนำเข้าเครื่องบดย่อยสลายซึ่งชุดชั้นในของเรานะคะก็จะถูกบดย่อยสลายให้เป็นชิ้นเล็กๆและจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทนจากนั้นจะเผาทำลายด้วยวิธีการเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนรู้ไหมคะว่าปลาหนึ่งตัวของคุณสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 91.02 กรัมเท่ากับชาร์จโทรศัพท์ถึง6ครั้งซาบีน่าช่วยกำจัดปลาเก่าอย่างถูกวิธีช่วยลดปริมาณขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับโครงการ New Life Bar Cycle และอย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกไปด้วยกันนะคะ